สวัสดีครับขออนุญาตทักทายหน่อยมีขาตั้งกล้องเป็นของตัวเองแล้วพอดีไม่ได้วอล์กหรือว่าถ่ายคลิปลงในช่องอนาทัวร์นานเลยนะครับก็วันนี้ขอถ่ายหมดเรื่องละกันนะครับเพราะจะได้ไม่มีเพลงด้วยนะเป็นอะไรที่ดีเลยนะตอนนี้ผมไม่ได้เดินทางครับมาเตรียมตัวเดินทางอยู่นะครับก็มีหลายเรื่องที่ต้องเตรียมครับหนึ่งก็คือการหาข้อมูลใหม่ๆที่จะไปเส้นทางการเดินทางไปต่างประเทศไปอยู่2เมืองไม่ใช่2ประเทศดิน่าจะ 3-4 ประเทศเลยแต่ว่าทริปเนี้ยทริปที่จะถึงเนี้ยไม่กี่วันนะเดี๋ยวผมจะเดินทางละก็ไม่ไกลมากแต่ว่าก็ไม่ง่ายเพราะไม่เคยไปแล้วก็มันจะเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับผมแล้วก็เส้นทางมันยังกันดารอยู่แต่ว่าก็มีหลายคนไปแล้วครับนะก็ไม่น่าจะมีปัญหาก็พอมีข้อมูลด้วยแต่ว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ทำวีซ่าใช้แค่พาสปอร์ตก็น่าจะเดินทางถามว่ายากไหมก็เส้นทางโหดอยู่เราก็ต้องมีระยะเวลาในการเดินทางแค่14วันนะครับหลายคนเดาถูกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยตัวพอดีผมไปรับงานสปอนเซอร์ทริปนี้มาด้วยไงแล้วก็ทำเสร็จแล้วนะที่เงียบๆไปนี่คือนั่งรับงานด้วยแล้วก็ไปตัดต่องานด้วยแล้วก็ไม่กี่วันนี้เดินทางนะครับแล้วก็ส่วนการเดินทางเนี่ยก็เป็นทิศทางใหม่สำหรับผมก็เลยต้องเตรียมข้อมูลให้ดีหน่อยแล้วก็จะเดินทางไปนะพอกลับมาแล้วนะครับผมมีแผนการเดินทางทริปใหญ่เลยนะไปประมาณเดือนนึงสู่เส้นทางการเดินทางที่นักท่องเที่ยวไม่ค่อยได้ไปแล้วก็ไม่มีข้อมูลลงด้วยแหละเพราะว่าเส้นทางเนี้ยมันเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างจะโหดนะครับนะจากที่ผมเกริ่นไว้จริงผมเตรียมตัวไปประเทศเนี้ยนะครับหลายคนเดาถูกมาเยอะแล้วผมนั่งอ่านอยู่นะครับแล้วก็มันไม่ได้เดินทางด้วยรถนะมันเดินทางด้วยเครื่องเพราะมันต้องข้ามป่าข้ามเขาและที่สำคัญการเข้าไปหมู่บ้านเล็กๆเล็กน้อยเนี่ยคือมันต้องนั่งเครื่องบินที่เป็นแบบเครื่องบินชาวบ้านอ่ะไม่ใช่เครื่องบินลำใหญ่นั่งได้ประมาณไม่กี่คนเองเงี้ยแล้วก็ตั๋วเครื่องบินก็ 2-3 พันคือข้อมูลในอินเทอร์เน็ตประเทศเนี้ยถ้าไม่มีเลยนะครับคือจะไปปฏิบัติต่อก็จากรุ่นพี่ที่ได้มาคุยกันมาเยี่ยมเยียนหากันก็พากันไปกินข้าวแล้วก็บอกว่าโอ้โหมันก็มีคนไปแหละแต่ว่าลงข้อมูลเป็นไกด์บุ๊กอะไรไม่มีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปตกปลาเนี่ยนะเท่าที่ไปเป็นกรุ๊ปเขาก็ให้ข้อมูลว่ากรุ๊ปหนึ่งที่ฝรั่งไปก็ราวแสนอะหลายพันเหรียญอยู่นะครับแม้กระทั่งไปเทรคกิ้งข้ามป่าดงดิบตรงนี้สิบกว่าวันอะกันหลักโอ้หลายหมื่นเงี้ยเป็นกรุ๊ปเงี้ยคือต้องมีลูกหาบต้องมีอะไรด้วยคือมันยากไงนะครับผมก็เลยไม่ได้ให้ใครไปเยอะเพราะกลัวมันพลาดแล้วมันเหนื่อยไงแล้วก็ผมตั้งใจว่าจะล่องแม่น้ำกันไปข้อมูลนี้ไม่มีในอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็เราไม่รู้ว่ามีเรือโดยสารหรือว่าไม่รู้มีเรือขนส่งเราไม่รู้ว่าเขาจะให้เราไปหรือเปล่าแล้วก็อาจจะต้องมีไกด์บุ๊กในการที่จะมีโทษทีครับพี่มีด่านตำรวจมีอะไรอ่ะบริษัททัวร์รองรับด้วยเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าเราก็เกรงว่าเราขึ้นเรือไประบบเรือไปแล้วโดนแบบมิจฉาชีพเนี้ยมาป้นมาจี้อย่างเงี้ยเพราะว่ามันไปเป็นแม่น้ำที่ค่อนข้างดิบแล้วก็ชนเผ่าเยอะอย่างเงี้ยเราก็เซฟไปก่อนแต่ถ้าไม่มีไงเราก็จะสุ่มเราก็จะจับตาม GPS แล้วก็ไปเมืองที่มันพอจะเห็นรูปร่างเงี้ยแล้วก็ไปตั้งหลักกันเพื่อจะเดินทางไปต่อยาวตามแม่น้ำเส้นนี้ก็ประมาณ 1,000 กว่ากิโลนะครับไม่รู้จะถึงหรือเปล่าแต่ตั้งเป้าว่าจะล่องแม่น้ำตรงเนี้ยราวๆสักเกือบ20วันอะล่องไปให้สุดไปถึงอัลบูเรนที่เป็นต้นน้ำเลยพอไปถึงต้นน้ำแล้วมีเวลาเหลือเราจะนั่งเครื่องข้ามไปกันเพื่อที่จะไปถ้ามีเวลาเหลือก็อาจจะเข้าไปอีกประเทศหนึ่งนะครับหรือไม่ก็ไปสู่หมู่บ้านที่อยู่บนที่รับสูงแล้วก็ไม่มีทางรถนะต้องนั่งเครื่องอย่างเดียวอย่างเงี้ยอาจจะไปอยู่สักวัน2วันไปดูชนเผ่าดูวิถีชีวิตอะไรเงี้ยดูพอดูในแมปแล้วน่าสนใจแล้วก็มันไม่มีข้อมูลชัดเจนไงเราก็จะไปลุยไปเปิดทางกันก่อนนี่คือครั้งแรกผมที่ผมจะไปเรียนรู้เอาประสบการณ์เอาภาษาแล้วก็เอาวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของเขามานะครับก็อันนี้คือที่ผมตั้งใจไว้นะครับแล้วก็กลับมาจากเนี้ยถ้ามีเวลาพอก็มีแฟนคลับอะไรเงี้ยที่อยู่ภาคใต้ที่แนวสายลุยเงี้ยก็ทักมาจริงๆทักมา 2-3 คนแหละแต่ผมก็ไม่ค่อยมั่นใจมันก็น่ากลัวแต่เขาก็บอกว่ารับประกันชีวิตเขาเป็นเดิมพันอะไรเงี้ยบอกอยู่ติดริมแม่น้ำ
อยู่ติดริมทะเลอะไรบ้านเงี้ยแล้วก็แนวชายแดนไม่ไกลจากมาเลเงี้ยแล้วก็อยู่กระบอก3ชายแดนจริงที่เขาเที่ยวได้ข่าวก็ลงน่ากลัวอันนี้เราก็ไม่ได้ฟันธงเชื่อหมดนะแต่ว่าเขาก็เอารูปภาพที่นักท่องเที่ยวไทยไปเที่ยวอยู่แต่ว่าไม่ค่อยได้รับความนิยมไงไม่ค่อยได้รับความเปิดเผยผมอยากให้ผมลองไปดูเพื่อผมไปเปิดได้เงี้ยเพราะผมแนวแอดเวนเจอร์นะใช่ป่ะเขาก็มีเรือพาผมไปดักปูดำกุ้งแล้วก็พวกปลากระทงไปตกปลากระทงที่เกาะอะไรอย่างเพราะไม่ค่อยมีคนไปแล้วก็ไปลงเบ็ดราวพวกปลากระพงแดงอะไรเงี้ยกระพงขาวมีหมดเลยแล้วก็ไปดักไก่ปลาแล้วธรรมชาติยังสมบูรณ์ไงที่เที่ยวก็ยังสวยนะแล้ววิถีชีวิตก็ดีนะครับแล้วก็เมืองเก่าๆที่ยังไม่ค่อยมีคนไปก็เยอะแล้วก็ชนเผ่าในป่าก็แต่ที่เรารู้อยู่ก็สกายแล้วก็อะไรมานี่หรืออะไรนะอย่างก็เป็นชนเผ่าที่อยู่ในป่าผมไม่แน่ใจนะลืมชื่อก็ถ้ามีโอกาสมีเวลาเดี๋ยวผมคงได้ไปแอดเวนเจอร์นะครับในไทยสามจังหวัดภาคใต้บอกก่อนแล้วก็มีคนพื้นที่พาไปนะไม่ใช่เป็นคนเดียวเขาก็รับประกันอยู่เขาบอกว่าถ้าสะดวกให้ผมรถไปผมเสียวมากรถเอารถไปผมบอกผมขอขึ้นรถเอาขึ้นเครื่องไปลงแล้วก็ไปหามอเตอร์ไซค์ขี่ลุยแอดเวนเจอร์ดีกว่าแบบที่ผมไปแม่งสอนอย่างเงี้ยก็ชอบแนวลุยๆอยู่แล้วครับแต่เรื่องความปลอดภัยทุกคนห่วงไหมพอวันนี้ผมโพสต์ไปทุกคนก็เป็นห่วงอ้าวเลยบ้านเพื่อนนะครับขออนุญาตเลี้ยวก่อนพอดีผมเอารูปประคำครูบาบุญจุ้มมาครับแล้วก็เพื่อนอยากจะได้ไงอันนี้ก็ให้แซงรถเงียบหน่อยกันนะครับก็ทุกคนเป็นห่วงผมก็ยังไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่นะครับก็คุยไว้ก่อนนะครับก็ดูโปรไฟล์ในเฟซดูอะไรหลายๆอย่างในเฟซรู้สึกว่าจริงๆคือถ้าผมมองทริปเนี้ยถ้าตรงๆนะไปตกปลาวันหนึ่งไปลงเป็นลาวก็กลางคืนไปดักปูแล้วก็ปลาอย่างอื่นไปตกปลาบนเกาะหรือว่าไปดูวิถีชีวิตไปลงรอบอะไรเงี้ยก็มาสัก 4-5 วันแล้วก็เข้าป่าก็สัก 4-5 วันไปดักไก่ป่าไปเดินป่าไปเทรคกิ้งไปหาคนป่านู่นนี่ไปดูวิถีชีวิตนะแล้วก็ไปดูสถานที่ท่องเที่ยวไปเมืองก็ประมาณ2อาทิตย์อาทิตย์2อาทิตย์ได้นะครับก็บอกให้ฟังก่อนนี่คือแพลนราวๆที่อยู่ในระยะเวลาประมาณ3เดือนก็จะเดินทางกันไปเรื่อยส่วนทริปตอนนี้ที่ผมลงในช่องชิงตุงทางอันแรกหัวก็จะเป็นชิงตุงนะส่วนใหญ่แล้วถามว่า อยากถ่ายไหมก็แค่จะดูความเปลี่ยนแปลงไปเท่านั้นก็จะมีแฟนคลับพันแท้ที่อยากดูชิงตุงก็มีนะบางคนอยากดูอะไรใหม่ๆก็มีเพราะฉะนั้นแล้วคนดูหลายกลุ่มเราก็จะแยกไปเป็นกลุ่มๆเราก็จะพยายามคือผมบอกนะหลายคนก็ทักมาเสนอแนะคอนเทนต์ดีๆนะเลยแต่ว่าก็มันบางทีมันไม่ได้ไงผมก็ต้องมีแผนการเดินทางที่ค่อนข้างจะชัดเจนเพราะไปทีเนี่ยมันไม่ได้บ้านเรามีปัญหาอะไรทีมันคุยกันลำบากเงี้ยคือถ้าใครไม่เดินทางจริงจะไม่รู้ว่ามันไม่ง่ายแล้วไม่ใช่แค่เดินทางอยู่ในประเทศไทยเที่ยวตามนู้นตามนี้ตามในเมืองตามนี้มันคนละอย่างกันคือเราไปต่างประเทศเนี่ยคือบางทีเราไปไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยอะไรมันก็ลำบากนะครับแล้วผมไปการเดินทางเนี่ยผมพกปืนกันไปด้วยกะว่าถ้าไม่มีกินก็จะตกปลากินกันจริงๆเพราะว่าไม่เราไม่รู้ว่ามีที่พักกันหรือเปล่าไงถ้าไปต่างประเทศที่ประเทศที่ผมกำลังจะไปอยู่เนี่ยที่ไปกันเป็นเดือนเนี่ยนะครับก็อยู่กับแม่น้ำเอาง่ายๆเลยไปดูชีวิตคือถ้ามีเมืองที่พักได้เป็นทอดๆก็จะลงไปโดยสารก็ลงไปมีเรือรับส่งสินค้าถ้าเขาให้มันโดยสารผมก็จะขึ้นไปอาศัยขึ้นไปก็จ่ายตังค์ไปเงี้ยจนไปถึงต้นน้ำให้ได้พันกว่ากิโลก็ไกลนะเชียงกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพเชียงรายก็พันโลขับรถก็เป็นวันนั่งเรือไปก็ไล่ลุ้นอะแล้วบ้านเขาก็ดิบๆอยู่เงี้ยน่าสนใจแต่ผมสนใจเรื่องวิถีชีวิตดิมน้ำมากกว่าการหาปลาเนี่ยผมก็เน้นนะผมก็เลยอยากรู้ว่าผมมีปลาแปลกๆเราก็จะได้ไปที่จุดนั้นโอ้โหก็นาทีละอะไรวะเนี่ยนะพอดีผมมาถึงบ้านเพื่อนแล้วผมจะเอารูปประคำครูบาบุญจุ้มให้เพื่อนขอไว้ประมาณ 2-3 เดือนแล้วผมไม่ได้มีโอกาสมาเลยวันนี้เป็นวันดีแล้วนะขอจอดแป๊บหนึ่งครับนะก็บอกกล่าวสำหรับคนที่คิดถึงจริงๆอยากจะถ่ายทอดสดอ่ะแล้วก็คุยกันอ่ะว่าใครมีอะไรอาจจะถามไหมยังไงผมบอกก่อนคือผมไปเชียงตุงเนี่ยเขาก็จะเน้นพรีเซนเตอร์หน่อยเพราะว่าเชียงตุงก็ไปถ่ายเยอะแล้วไงแล้วคนอื่นก็ถามไปถ่ายเยอะแล้วก็มีคนแนวๆครับบางทีเราก็ไม่ได้อยากจะถ่ายซ้ำอะไรเงี้ยนะแต่ว่าคราวเนี้ย
แล้วก็พยายามหาคอนเทนต์ใหม่จริงๆชิงตุงเนี่ยผมไปหาปลาได้อยู่ก็มีคนหาปลาที่เดี๋ยวจะมีปลาที่เป็นปลาแค่ปลากดคังตัวละราเป็น10โลเนี่ยก็ได้หมายมาแล้วนะเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะไปแล้วก็จะมีพวกตามป่าตามชนเผ่าอะไรเนี่ยที่ข้างบนดอยก็จะไปอยู่ก็ได้ติดต่อแล้วถ้าเกิดไปเขาหน้าก็จะเป็นแนวนี้แต่คราวเนี้ยไปแบบว่าไปส่งน้องแป้งชิวๆน้องคำอีชิวเพราะผมขับรถมาเหนื่อยไงบางทีมันไปหาคอนเทนต์ใหม่ๆอ่ะมันไม่ง่ายหลายๆคนก็อาจจะไม่เข้าใจว่าบางทีการทำงานแบบขับรถเดินทางตัดคลิปดูแลน้องๆหาข้อมูลนู่นนี่นั่นคือมันยากไงเพื่อนอยู่วะเนี่ยนะครับก็บอกไว้ก่อนนะครับเผื่อใครไม่รู้หรือว่ายังไงก็ฝากไว้เป็นข้อมูลด้วยนี่รูปประคำคุณบ้าคุณจุ๊มครับขอเราแป้งไว้เฮ้ยยังไม่ครับนะเดี๋ยวผมปิดคลิปตรงนี้ไปก่อนนะครับก็ติดตามชมช่องแน่ถูกได้ครับช่องเชียงตุงเลย2คลิปแล้วก็จะไม่มีคลิปอาจจะเป็นตกปลาผมอาจจะไปตกปลาผมว่ามีคนมีแพตกปลานั้นมาครับก็อาจจะไปตกที่นั่นหน่อยครับก็ผมก็เทคแคร์เรื่องการให้บริการแหละผมก็ไปนำเสนอเรื่องการตกปลาจากนั้นแล้วก็เดี๋ยวดูทีมใหม่ครับนะผมจะลงไตเติ้ลลงที่เฟซบุ๊กในช่องหลักนะครับเป็นคลิปวิดีโอแล้วก็ YouTube ก็ลงเต็มๆนะครับมันอยู่ยังไงนะอ่ะโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวไปก่อนนะครับก็ลืมบอกไปวันนี้ทีมชาติไทยเตะกับคองโกก็น่าจะ1ทุ่มจริงๆผมจะไปดูที่นู่นแต่ว่าคันนี้ไม่มีเวลาตอนแรกกลับไปดูนะครับไม่มีเวลาแล้วก็ผมจะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยก็คือวันที่ทีมชาติไทยเตะกับอุซเบกิสถานแล้วก็จริงๆกะตั้งใจไปดูบอลแล้วก็ไปเช้านึงเลยนะครับก็เดี๋ยวเพิ่มมีโอกาสนะใครอยู่ในสนามฟุตบอลก็ทักกันได้ผมคิดว่าผมน่าจะไปแหละนะครับเพราะผมต้องไปนอนรอที่กรุงเทพนะครับตั้งใจว่าอยากไปดูบอลมากเลยแล้วก็ตอนนี้ก็คือผมก็ออกกำลังกายเยอะมากนะครับน้ำหนัก83กิโลที่ช่างช่องน้องแป้งที่พุงห้อยตอนนี้เหลือ77นะครับก็มาลดน้ำหนักด้วยนะครับกินข้าววันละมื้อแล้วก็ออกกำลังกายวันละชั่วโมงวิ่งอย่างหนักนะครับลดไปประมาณ6กิโลภายในเวลาราวๆสัก10วันได้ก็ผมตั้งใจจะเหลือให้75นะครับไม่รู้จะได้หรือเปล่าแต่ว่าพอเดินทางไปด้วยก็จะฟิตจะแบบใช้น้ำหนักไม่เพิ่มเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเดินทางลำบากนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมไปก่อนนะครับพอดีหาเพื่อนแล้วหมาเห่าแล้วมีคนออกมาเดี๋ยวยังไงเขาสงสัยนะโอเคแล้วเจอกันนะครับขอบคุณมากเลยที่ติดตามชมนะครับวันนี้มาแจ้งข่าวให้รู้ว่าอยู่ไหนยังไงอะไรนะครับก็มีเพื่อนๆมาหาก็เทคแคร์เพื่อนๆไปช่วงนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรครับไม่ได้ออกสื่อนะครับแล้วไว้ติดตามชมในช่องอันแน่ถูกนะครับ